ด่วนบุกจับกลางห้างดังใบเฟิร์นเน็ตไอดอลสาวหลอกลงทุนร้านทำเล็บด่วนบุกจับใบเฟิร์นเน็ตไอดอลสาวมีผู้ติดตามกว่า 100,000 กลางห้างดังหลังเหยื่อลงทุนร้านตัดผมร้านทำเล็บผู้เสียหายกว่า40รายสูญกว่า10ล้านบาทวันที่9พฤศจิกายน2566พลตำรวจโทธิติแสงสว่างผู้บัญชาการน.สั่งการเจ้าหน้าที่สืบนครบาลร่วมกับตำรวจ PCT5 และชุดสืบสวนสภ.สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังเข้าจับกุมนางสาวมนทิราหรือใบเฟิร์นขอสงวนนามสกุลอายุ31ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ2หมายจับคือบุกจับใบเฟิร์นเน็ตไอดอลสาวมีผู้ติดตามกว่า 100,000 กลางห้างดังหลังเหยื่อลงทุนร้านตัดผมร้านทำเล็บหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ที่จอเศษ997ส่วน2566ลงวันที่5ตุลาคม66ข้อหาช่อโกงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนสภ.สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่และหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ที่จอเศษ 1,073 ส่วน 2,566 ลงวันที่26ตุลาคม66ข้อหาช่อโกงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนสภ.ภูพิงคราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่สืบเนื่องจากตำรวจชุด PCT5 และชุดสืบนครบาลติดตามไล่ล่าเน็ตไอดอลดังอักษรย่อบอหลังตระเวนก่อเหตุหลอกลวงให้ลงทุนร้านตัดผมและร้านทำเล็บโดยมีเหยื่อหลงเชื่อร่วมลงทุนไม่ต่ำกว่า40รายความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทด้วยยนต์สมนทิราเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตาดีและยังเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงออกรายการทีวีต่างๆถ่ายแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์โปรไฟล์ไอจีมีผู้ติดตามกว่า 120,000 คนและใน Facebook ยังมีการโพสต์ภาพคู่กับรถหรูและดาราผู้มีชื่อเสียงอีกหลายๆคนสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มาสอดส่องโปรไฟล์เป็นอย่างดีกระทั่งช่วงต้นปี2566ที่ผ่านมาได้เริ่มโพสต์เชิญชวนให้ร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วนการทำร้านตัดผมและทำเล็บโดยเสนอเป็นแพ็กเกจต่างๆยอดปันผลขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ลงทุนและเมื่อถึงกำหนดก็จะได้เงินปันผลซึ่งเมื่อเหยื่อลงเชื่อและตัดสินใจโอนเงินไปร่วมลงทุนกับนางสาวมนทิราแล้วก็ไม่ค่อยตอบข้อความอ้างว่างานเยอะติดงานต่างๆส่วนสัญญาที่พิมพ์มาให้เซ็นก็ผิดถูกๆหลายครั้งและเมื่อถึงกำหนดจ่ายเงินปันผลก็จะบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินจนถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายน66นางสาวมนทิราอ้างกับเหยื่อว่าบริษัทถูกยักยอกเงินทำให้ไม่มีเงินมาคืนให้กับผู้ร่วมลงทุนและหนีหายเข้ากลีบเมฆไปกระทั่งบรรดาเหยื่อที่ร่วมลงทุนกับนางสาวมนทิราได้ทยอยเข้าแจ้งความจนเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับจำนวน2หมายจับซึ่งล่าสุดเหยื่อได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าตัวได้หลบหนีมากบดานในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจ PCT5 ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมตัวโดยมีเพียงเบาะแสว่านสมนทิรากินหรูอยู่สบายละแวกทองหล่อชุดสืบสวนประเวนตรวจสอบแต่ยังคงไร้ร่องรอยกระทั่งได้เบาะแสจากสายลับว่านสมนทิราควงหนุ่มอยู่ตามห้างดังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงตระเวนกระจายกำลังตามห้างดังทั่วกรุงเทพกว่า5วันต่อมาวันที่8พฤศจิกายน66ชุดสืบสวนที่แฝงตัวอยู่ตามห้างได้พบตัวขณะกำลังเดินหาซื้อชุดว่ายน้ำกับหนุ่มชาวต่างชาติ
จึงเข้าแสดงตัวและจับกุมตัวนางสาวมนทิราได้โดยจับกุมตัวได้ที่ห้างยูเนียนมอลแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจากการสอบสวนนางสาวมนทิราให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าตนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเปิดร้านทำเล็บอยู่จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดเข้ากรุงเทพมหานครมาได้เป็นเวลา3สัปดาห์แล้วแต่ไม่ได้เป็นการหลบหนีในทางคดีตนเปิดร้านทำผมและเล็บอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เห็นว่ามีรายได้ดีจึงได้มาร่วมลงทุนร่วมกันร้านกู๊ดคัทโดยร่วมลงทุนรายละ 50,000 ถึง 1 ล้านบาทและเปิดรับลงทุนร่วมรับจำนำของนางสาวมนทิราให้การต่อว่าจากนั้นนำไปขายเพื่อนำเงินมาแบ่งกันแต่ช่วงหลังกำไรน้อยมากและซื้อสินค้ามาขายไม่ค่อยได้ทำให้ไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ร่วมลงทุนส่วนร้านทำผมเนื่องจากหาช่างไม่ได้และลูกค้าน้อยทำให้ไม่มีเงินจ่ายให้กับผู้ร่วมลงทุนตอนนี้ตนพยายามหาซื้อของแบบซื้อมาขายไปหวังว่าถ้ามีเงินก็จะนำไปทยอยคืนให้กับผู้เสียหายหลังจับกุมตัวได้นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินคดีตามกฎหมายด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสสบชนกล่าวว่าเรายังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของผู้ต้องหาและจะมีการขยายผลการจับกุมโดยละเอียดซึ่งจากข้อมูลที่ได้วิธีการที่ผู้ต้องหารายนี้ใช้หลอกลวงนั้นเริ่มจากการสร้างโปรไฟล์ให้มีความน่าเชื่อถือถ่ายภาพคู่รถหรูหรือดาราผู้มีชื่อเสียงคนอื่นๆจากนั้นการหลอกลวงจึงทำได้ไม่ยากนักพลตำรวจตรีธีรเดชกล่าวต่อว่าจึงขอเตือนไปยังพี่น้องประชาชนยุคใหม่ว่าการร่วมลงทุนในโลกออนไลน์นั้นมีความเสี่ยงเพราะในปัจจุบันเหล่ามิจฉาชีพจะแฝงตัวอยู่ในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากการตรวจสอบความน่าเชื่อถือจากโปรไฟล์ในโลกออนไลน์นั้นยังไม่เพียงพอจะต้องศึกษาหรือปรึกษาผู้มีความรู้ทางด้านการลงทุนให้ดีก่อนเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อและขอเตือนไปยังเหล่ามิจฉาชีพทางออนไลน์ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการระดมปราบปรามผู้กระทำผิดทางออนไลน์อยู่ตลอดตามนโยบายของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจฉะนั้นผู้ที่ยังทำหรือคิดจะทำขอเตือนว่ามันไม่คุ้มได้คุ้มเสียเมื่อได้ลงมือก่อเหตุแล้วและมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วยังไงก็ต้องถูกจับกุมเพียงแต่จะช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง Footnoteยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ในมือรัฐบาลในมือเพื่อไทยพลันที่มีการยกปรากฏการณ์แห่งช็อปมิ้นขึ้นมาเป็นรูปธรรมและตัวอย่างหนึ่งแห่งความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ก่อให้เกิดผลสะเทือนอย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้นในสังคมไม่เพียงแต่นำไปสู่คำถามที่ว่าช็อปมิ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงหรือไม่หากแต่ยังอยู่ที่การนำเสนอชื่ออื่นเข้ามาประชันในเมื่อช็อปมิ้นเป็นเครื่องดื่มคู่แข่งอย่างแหลมคมเป็นอย่างมากย่อมเป็นโอเลี้ยงและย่อมมีชื่อของชาชักตามมาติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อผู้ที่นำเสนอโอเลี้ยงและชาชักเป็นนายสุทธิชัยหยุ่นสื่ออาวุโสผู้มากด้วยเกียรติภูมิตั้งแต่ยุคบางกอกโพสต์บางกอกเวิลด์ขณะเดียวกันผู้ที่ยกตัวอย่างว่าช็อกมิ้นคือซอฟต์พาวเวอร์ที่มากด้วยบทบาทเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ไม่ว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์แห่งชาติย่อมต้องให้ความสนใจอย่างเป็นพิเศษไม่ว่านายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีจำเป็นต้องล้างหูน้อมรับฟังข้อดีในการตั้งประเด็นว่าด้วยซอฟต์พาวเวอร์ของนางสาวแพทองธารชินวัตรดำรงอยู่อย่างทรงความหมายไม่ต่างไปจากการตั้งคำถามในวงอภิปรายของต้องเตนายทิติสีนวลเพราะว่าต้องเตนายทิติสีนวล
ือหนังเรื่องสัปเหร่อที่มีรายได้ไปถึงหลัก700ล้านบาทขณะเดียวกันนักเรียนนายสิบทหารบกแพทองธารชินวัตรมิได้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวหากแต่ยังเป็นรองประธานกรรมการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์แห่งชาตินั่งทำงานร่วมกับนายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นประธานนั่งทำงานร่วมกับนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีที่เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์แห่งชาติการเข้ามาเสนอความเห็นของนายสุทธิชัยยุ่นจึงส่งผลให้การค้นหาและกำหนดยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์คึกคักยิ่งขึ้นความสำคัญแห่งปรากฏการณ์ซอฟต์พาวเวอร์จึงมีได้เห็นเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรมจากภายในความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อที่การันตีด้วยความนิยมเท่านั้นหากยังอยู่ที่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์เท่ากับเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลพิเศษเท่ากับเป็นนโยบายที่มีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมในการวางรากฐานอย่างมากด้วยกำมันตภาพบนฐานความมั่นใจที่ว่านี่คือกระดาน6อันทรงพลังต่อเส้นทางการเมืองของนางสาวแพทองธารชินวัตรในทางเป็นจริงรูปธรรมแห่งการเกิดของช็อกมิ้นจึงมีความสำคัญ